กรรมของการกระทำผิดศีล5และวิธีบรรเทากรรมการผิดศีลข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียผิดผัวชาวบ้านรวมถึงการมีกิ๊กมีชู้นอกใจหลอกลวงข่มขืนหรือการล่วงเกินกันก่อนแต่งงานหรือไม่ได้รับการรับรู้เห็นด้วยจากผู้ปกครองผลกรรมความรักไม่สมหวังมีปัญหาตลอดอาจจะเป็นม่ายถูกคนรักนอกใจถูกทิ้งคนรักมีกิ๊กมีชู้ถูกกีดกันความรักเจอแต่คนไม่จริงใจไม่ค่อยมีใครคบหาด้วยหรือมีปัญหาภายในครอบครัวมากวิธีบรรเทากรรมมันทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเป็นคู่เช่นเทียนคู่แจกันคู่ตะเกียบช้อนซ่อมหรืออื่นๆและทำบุญเกี่ยวกับการให้โดยเฉพาะให้ความรักและความอบอุ่นเช่นทำบุญกับบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้า